รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้ชื่อว่าไส้อะไรนะฮะหมูยอผัดพริกไทยดำไส้ขนาดนี้แป้งจะขนาดไหนวันนี้เราจะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าง่ายๆถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ในบ้านอะไรบ้างลองมาทำได้ไหมวันนี้เป็นเมนูอาหารเวียดนามที่อยากประยุกต์ให้ทุกคนสามารถทำกินได้แล้วเราว่ามันอร่อยมาก1 2 3เอาละครับแป้งได้นะฮะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะผมล้างแล้วไม่ได้ไงแต่เราก็กินได้นะเราก็แค่คว่ำลงไปอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟต์ต่อเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณกลับมาอีกแล้วนะฮะประโยคนี้นะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโจทย์ในวันนี้นะครับของเราคืออะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าไปตามร้านอาหารเวียดนามอ่ะเฝอครับแหนมเนืองเลยไหมล่ะก็กำลังจะพูดแต่คิดชื่อไม่ออก มันก็จะมีเมนูนี้อยู่แล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นคนทำเนี่ยมันขั้นตอนกรรมวิธีที่ค่อนข้างเยอะแต่เราก็เลือกที่จะเอามาทำแบบง่ายๆถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ในบ้านอะไรบ้างลองมาทำได้ไหมเมนูนั้นมีชื่อว่าอะไรครับปากหม้อยวนไส้หมูยอผัดพริกไทยดำเฮ้ยผมไม่เคยเห็นอะไรพริกไทยดำอะไรของคนเวียดนามนะอันนี้เป็นแบบทวิสต์หน่อยๆทวิสต์คือฟิวชั่นนะอ่ะหนึ่งสองสามเอาใหม่ได้ปะใช่โอเคอันนี้คือคุณจะเป็นคนสั่งให้ผมเป็นคนทำถูกต้องค่ะเราจะทำปากหม้อยวนผัดไส้หมูยอผัดพริกไทยดำเพราะฉะนั้นจะต้องทำไส้ก่อนอ๋อทำแป้งก่อนไม่ได้ทำก่อนก็ได้แต่ทำไมจะทำไส้ก่อนได้ครับทำไส้ก่อนก็ได้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำปากหม้อยวนแป้งนุ่มหนึบที่ห่อหุ้มไส้หมูยอผัดพริกไทยดำรสชาติเผ็ดร้อนจะมีวิธีการทำที่ยุ่งยากหรือไม่นั้นไปลุ้นกันได้เลยครับขั้นตอนการทำไส้ของเราเนี่ยถ้าเราบอกมันเป็นหมูยอเท็ดดี้คิดว่าหมูยอที่อร่อยมากๆณชั่วโมงนี้เนี่ยคืออะไรไม่ใช่ณชั่วโมงนี้ณตลอดไปอ่ะคือหมูยอตราวาสนานี่เองครับนี่บอกเลยว่าแพคเกจจิ้งของเขานี่ลักษณะประมาณนี้นะฮะซีลอย่างดีอย่างน้อยมั่นใจว่าหมูยอของเขาเนี่ยได้มาตรฐานนะฮะแล้วก็มีความสะอาดที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆนะฮะเขาจะมีเครื่องเทศบางตัวด้วยมันกินแล้วมันหอมจริงด้วยความที่เราอะค่ะจะเอาตัวหมูยอของเราเนี่ยมาใส่เป็นไส้เพราะฉะนั้นถ้าชิ้นใหญ่มากเนี่ยมันจะทำให้เวลาห่อออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราห่อลำบากผมหั่นแบบนี้นะระวังมือนะหั่นแบบนั้นอะผมมืออาชีพน่ากลัวจังความกว้างประมาณนี้โอเคไหมครับไปได้เกิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสมชายเนี่ยพอผมเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เหลือแล้วปั๊บถูกจู่ๆจะเล่นมุกแบบนี้เนี่ยคุณนานาเขาก็ตามไม่ทันนะสิครับคุณเท็ดดี้วันนี้นะคะเราสองคนเลือกใช้กระทะจีนค่ะด้ามเบเกอร์ไลท์นะคะ3ชั้นตราหัวมาลายขนาด34ซมค่ะด้วยความที่เราต้องการขนาดใหญ่หน่อยเราผัดอ่ะแบบมันจะได้ถนัดมือใช่มั้ยฮะใช่แล้วเขาร้อนเร็วด้วยเนาะโอเคตอนนี้ไฟกำลังได้ที่เลยนะครับที่สำคัญเลยเวลาผัดเนาะเราต้องใช้น้ำมันนิดนึงนะฮะและน้ำมันที่เราเลือกใช้สำหรับผัดนะครับนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าจะผัดก็ต้องมรกตฝาเหลืองแบบนี้แหละครับโอ้นี่ดูฮะใส่ปุ๊บนี่คือเดือดได้ที่เลยนะฮะหมูยอกระเทียมแล้วก็เผ็ดหอมเผ็ดหูหนูดำโอ้ฮะใส่ไปครับกระเทียมนะคะนี่เป็นกระเทียมสับนะคะเห็ดกูหนูดำนะคะหั่นเป็นเส้นดูฮะอันนี้มั่นใจได้เลยว่าเวลาเราผัดนะอันนี้แบบดูดิไม่ติดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่คือเขาเรียกว่านวัตกรรมฮะพอเราผัดจนแบบว่าหอมๆนะฮะตอนนี้ก็จะถึงขั้นตอนการปรุงรสนะฮะใส่ไปด้วยกันเลยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วนี่ฮะยังไงคุณกักสูตรอะครับไม่ได้กักเวลาเทจะได้เทง่ายๆไงซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมนะคะหรือว่าซอสหอยนางรมก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะคนเข้าด้วยกันแล้วก็เทให้เห็นนี่เราไม่ทำซอสมาสำเร็จรูปนะเพราะเรากลัวคนแบบคุณเนี่ย
พูดว่าเราอ่ะกักสูตรคนส่วนผสมตรงนี้เขาด้วยกันเขาจะได้ละลายง่ายๆตัวหมูยอมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเวลาใช้เครื่องปรุงรสเค็มก็ระวังนิดนึงนะผัดเลยนะครับผัดเลยครับในนี้จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันหอยใช่ไหมฮะค่ะน้ำมันหอยหรือซอสเทศหอมก็ได้โอ้พอโดนความร้อนแล้วใช่มานะแล้วก็หลังจากใส่เครื่องปรุงรสให้ผัดโดนความร้อนแล้วเราจะเติมความหวานนิดนึงครับเราก็จะใส่น้ำตาลแต่หลังจากใส่น้ำตาลจะระวังนะเพราะว่ามันชอบแบบไหม้แล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราทำเป็นพริกไทยดำเนาะเราก็จะเอาพริกไทยดำมาบุกหยาบละเอียดแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะเอาส่วนผสมเหล่านี้มาทำเป็นไส้ใช่ไหมคะครับเราก็ต้องการให้เขาเกาะกันเวลาจะทำให้ส่วนผสมเกาะกันอ่ะมันมีหลายเทคนิคแต่วันนี้เราใช้เทคนิคที่ง่ายที่สุดคือเอาแป้งผสมน้ำเราจะใส่แป้งผสมน้ำลงไปเพื่อให้เป็นแบบว่าเหมือนกาวใช่แล้วก็เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยเราใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะตอนนี้บอกเลยว่าพอมีต้นหอมเข้าไปนะฮะกลิ่นนี่คือใช่เลยหอมมากนี่ครับโอ้ตอนนี้ฮะผัดกันแบบว่าเข้ากันดีแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนแบบมีความเงาแล้วก็มีแป้งเคลือบหน่อยๆนะฮะอันนี้เราเรียบร้อยละก็ตักใส่จานผักไว้ได้เลยนะครับครับแล้วแบบว่าแบบนี้คือไส้เขาติดกันนะใช่ไหมนี่คือเป็นเคล็ดลับเลยนะครับไส้น่ากินมากอันนี้ชื่อว่าไส้อะไรนะฮะหมูยอผัดพริกไทยดำไส้ขนาดนี้แป้งจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมแป้งกันก่อนแล้วทำพร้อมๆกันเลยนะฮะช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำกับขั้นตอนของการทำแป้งปากหม้อยวนงานนี้สองพี่น้องจอมป่วนจะทำออกมาสำเร็จหรือไม่ไปลุ้นกันครับหนึ่งสองสามเอาละครับแป้งได้นะฮะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะผมล้างแล้วไม่ได้ไงแต่เราก็กินได้นะเราก็แค่คว่ำลงไปอ่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูแกงบวชเผือกลูกเดือยแช่ลูกเดือยตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้ตักลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนลูกเดือยตราข้าวทองสุกดีปิดไฟและเตรียมไว้ค่ะเทน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดฟมลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเผือกนึ่งสุกเม็ดแปะกล้วยและลูกเดือยตราข้าวทองที่ต้มไว้คนให้เข้ากันตักแกงบดเผือกลูกเดือยใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแกงบดเผือกลูกเดือยคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างโดนัทเกลียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML แป้งสาลีทำขนมปังน้ำตาลทรายยี่แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมเทไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดนเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นคลึงให้เป็นเส้นยาวประมาณ30เซนติเมตรทำการเกลียวแล้ววางบนถาดที่โรยแป้งเตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทเกลียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจัดโดนัทเกลียวใส่ภาชนะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML ปริมาณตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะ